นั่งเงี้ยแหละโค้งนั่นพูดแลเอาร้านอาหารนี่ไงโอ้นี่ร้านอาหารนี่ไงร้านอาหารแลโค้งอันนั้นที่พักเออนั่นจังสั่นเลยขับรถพูดแลโค้งเห็นบ้านพูดนาฬิกาเลี้ยวขวาหลังหอนาฬิกาใช่ไหมไปน้ำขาวหน่อยเพื่อนบอลเลี้ยวขวาแล้วก็ตัดออกไม่พูนบอลไปนั่นรถดำเพื่อนบอลไปน้ำขาวเพื่อไปใส่เส้นเดียวเลี้ยวขวาแล้วไปใส่แล้วพี่วานพอใส่เราเลี้ยวขวาอีกมันเนี่ยพอเลี้ยวขวาหอนาฬิกามาตรงไปเรื่อยๆเขมราชธานีพนะนี่เป็นจังหวัดดีอ๋อยังเป็นจังหวัดเต็มดินแดนแห่งความเกษมสุขอำนาจบ่เอาน้ำเพิ่นเอ้ยอันยังก่อจังหวัดอำเภอเอียงก่อบ่เอาน้ำเพิ่นเพิ่นบ่มีอำเภอเพิ่นบ่ครบอ๋อเลยบ่ได้เอ๊ะเพิ่นสิไปได้อำเภอใส่มันเป็นเลี้ยวขวาอีกบ่ฮู้ว่าเลี้ยวทางใดเด้อบัดนี้โอ้ยเลี้ยวขวาซะแล้วก็ว่าให้เบิ่งแห้งเด้อที่มาเรื่อยๆก็เบิ่งซอยกันเอาข้างหน้าบ่นั่นเป็นห้างอยู่เนี่ยถ้าวีซับเอามันไม่ได้ติดน้ำโขงบ่จังเข้าไปเลี้ยวขวาบ่ติดเตะมันแล่สิเอามันจังเข็มขุงถ้าอ่านไปทั่วมาเข็มขุงนั่นเนี่ยแหละขุงนั่น
นั่นพูดแลเอาร้านอาหารนี่ไงเออนี่ร้านอาหารนี่ไงร้านอาหารแลโขโหอันที่พักเออนั่นจังสันเลยขับรถพูนแลโขงเห็นบ้านพูนเออนั่นไงแลโขงเรสเห็นอยู่ร้านอาหารได้บ่หัวได้เห็นอาจารย์ปัญญาว่าแม่นเล่าบ่น่ะโนพักกินแม่นบ่เสื้อผ้าฟ้านี่เผ็ดโนพักจอดน้ำมูลนี่ก็สิได้ตัวโลดละจื่นปันโนเผ็ดมาหอดแล้วโนเผ็ดนี่คือไม่มีสัตว์เลี้ยงไงกำลังเอายังไม่อิ่มขยันไม่ได้บักทัวเอ้ยฝั่งน้องจะเป็นบ้านพักค่ะอยู่ริมแม่น้ำโขงเลยนะคะเอาลาบปลาคังหน่อยลาบปลาคังให้หน่อยตุ้มก็เอาลาบปลาคังของพี่พี่กินลาบปลาคังนี่คือภายในบริเวณร้านอาหารนะคะอยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำโขงเลยค่ะถ้ามองอีกฟากนึงของแม่น้ำโขงนี่ก็จะเป็นวิวทิวทัศน์ของสปป.ลาวนะคะหรือประเทศลาวค่ะดูภายในร้านเขาจัดโต๊ะเก้าอี้ไว้เยอะมากเลยค่ะยอมรับว่าบรรยากาศในร้านนี้ดีจริงๆนะคะโดยเฉพาะถ้าเรามาตอนบ่ายๆหรือตอนค่ำที่ไม่มีแดดแล้วนะคะแดดร่มลมตกนะคะโอ้โหบรรยากาศดีมากๆจริงๆนะคะอาหารที่เราสั่งมาวันนี้นะคะก็คือต้มยำปลาคังนี่ค่ะอร่อยนะคะคุณรติชิมแล้วค่ะอันนี้ห่อหมกทะเลนะคะเขาทำมาผสมกับเนื้อมะพร้าวอ่อนมาโอ้เยอะมากอร่อยกันค่ะนะคะแล้วเราก็ลงมือไปบ้างแล้วนะคะส่วนอาหารจานอื่นๆมีลาบปลาคังมีแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงด้วยนะคะและมีแหนมซี่โครงหมูทอดค่ะนี่คือบรรยากาศการรวมตัวกันครั้งแรกนะคะของคุณครูเก่าโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดมาดูค่ะว่ามีใครมาบ้างมีคุณครูวานิสาค่ะคุณครูสาครรัตน์นะคะคุณครูปานีพื้นแสนคุณครูเยาวลักษณ์แก้วตาแสงแล้วก็คุณครูแดงคุณครูปัญญาค่ะคุณครูปัญญานะคะสอนวิชาภาษาอังกฤษค่ะตอนสมัยอยู่ที่โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์แต่หลังจากนั้นก็ย้ายออกไปเป็นผู้ช่วยผู้บริหารนะคะคือไปเป็นรองผู้อำนวยการที่โรงเรียนอื่นค่ะหลังจากนั้นท่านก็สอบเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะจนกระทั่งเกษียณอายุราชการในทีมงานของพวกเราวันนี้นะคะล้วนแล้วแต่เกษียณอายุราชการแล้วทั้งนั้นนะคะยกเว้นคุณครูวานิสาแล้วก็คุณครูแดงนะคะที่ยังไม่เกษียณอายุราชการนอกนั้นเป็นสวทั้งหมดค่ะเกษียณสำราญค่ะนี่ล่ะค่ะคือเหล่าเดอะแก๊งของพวกเราในรอบนี้นะคะนับกันได้เท่านี้ก็มาเจอกันเท่านี้ก่อนหวังว่าคราวหน้าคงจะเจอท่านอื่นๆด้วยนะคะครูเก่าโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์และคุณครูปัจจุบันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ